ครื่องใช้ไฟฟ้าในปีนี้เรียกว่าคึกคักแต่ต้นปีเนื่องจากว่าอะไรสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยร้อนระอุจริงๆนะซึ่งไม่ได้ร้อนแค่ในไทยทั่วโลกดูแล้วอุณหภูมิก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยเลยทีเดียวนะดังนั้นเครื่องใช้ไฟฟ้าก็เลยมีการเติบโตต่อเนื่องปีนี้ก็คึกคักมากขึ้นนะโดยเฉพาะโตชิบ้าเองล่าสุดออกมาแถลงข่าวและประกาศเลยนะบอกว่าต้องทวงบัลลังก์นะไม่ว่าจะเป็นการทุ่มงบการตลาดเพิ่ม3เท่าแล้วก็ตั้งเป้าเลยบอกว่าปีนี้นะจะต้องมีกําไรนะมีผลตอบแทนที่สูงสุดในรอบ10ปีส่วนค่ายอื่นๆเองไฮเออร์เค้าทําอย่างไรก็ทุ่มงบการตลาดไม่น้อยเลยทีเดียวเดี๋ยวมาดูภาพรวมตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็กลยุทธ์ของแต่ละค่ายกันว่าในปีนี้เขาจะมีการแข่งขันอย่างไรและผู้บริโภคจะได้ประโยชน์อย่างไรนะคะสำหรับภาพรวมของกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศปี2566ที่ผ่านมามีการประเมินตัวเลขออกมาแล้วนะคะคาดว่าจะมีมูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ประมาณ 263,358 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าพบว่าตลาดลดลงเล็กน้อยประมาณร้อยละ1แต่ก็ถือว่าอยู่ในภาวะทรงตัวค่ะเมื่อดูในแง่ของจำนวนสินค้าปีที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 44,886 ล้านเครื่องก็ลดลงจากปีก่อนหน้าถึงร้อยละ6นะเป็นตัวเลขภาพรวมทั้งหมดก็คือรวมทั้งกลุ่มโทรศัพท์มือถือโน้ตบุ๊กกล้องถ่ายรูปเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและกลุ่มทีวีแต่หากแยกออกมาดูเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านมีสัดส่วนประมาณอยู่ที่ร้อยละ30ของตลาดรวมทั้งหมดและเฉพาะกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านจะประกอบไปด้วยตู้เย็นเครื่องซักผ้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านขนาดเล็กพบว่ามีมูลค่าตลาดกว่า 75,000 ล้านบาทมีการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ10จากปีก่อนหน้านะคะซึ่งก็เป็นการเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวต่อเนื่องค่ะมาจากหลายปัจจัยด้วยกันทั้งการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวการขยายตัวของการอุปโภคบริโภคโดยรวมรวมถึงการลงทุนของภาคเอกชนขณะเดียวกันเนี่ยปัจจัยที่สนับสนุนสภาวะแวดล้อมโดยปีที่ผ่านมาเป็นอีกปีนะที่สภาพอากาศร้อนจัดก็ส่งผลดีค่ะต่อกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศที่มียอดขายเติบโตขึ้นค่ะนอกจากนี้ก็มีการคาดการณ์สำหรับตลาดในปีนี้ด้วยโดยบอกว่าน่าจะเติบโตได้อีกเล็กน้อยหรือประมาณร้อยละ 2-3 เป็นการเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจประเทศและสัญญาณเชิงบวกนะจากโครงการลดหย่อนภาษีของรัฐบาลก็คือ Easy Easy นั่นเองค่ะดังนั้นมาดูตัวเลขเฉพาะของโตชิบ้าไทยแลนด์นะปี2566ที่ผ่านมาเติบโตสูงถึงร้อยละ14ค่ะแล้วก็เติบโตในทุกกลุ่มสินค้าด้วยแต่กลุ่มที่เติบโตมากสุดคือเครื่องปรับอากาศนะดูตัวเลขสิคะ 127.6% แต่ว่ากลุ่มเครื่องปรับอากาศเอาเข้าจริงๆยังเป็นสัดส่วนน้อยของโตชิบ้านะคะรองลงมาคือเตาอบไมโครเวฟเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7.5 เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กก็เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.1 เครื่องซักผ้ารวมไปถึงสินค้าที่เกี่ยวกับน้ำไม่ว่าจะเป็นเครื่องกรองน้ำเครื่องทำน้ำอุ่นก็เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.8 นะคะตู้เย็นมีสัดส่วนรายได้มากที่สุดนะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 4.3 ทั้งนี้โตชิบ้าเป็นแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าจากประเทศญี่ปุ่นที่เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยในปีนี้นะ2567ก็ครบปีที่55แล้วค่ะและในปีนี้เองก็มีการตั้งเป้าหมายการเติบโตในไทยกว่าร้อยละ20ถือว่าสูงสุดในรอบกว่า10ปีเลยทีเดียวดังนั้นเป้าหมายของเขาคืออะไรบ้างนะโดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มตู้เย็นเครื่องซักผ้าบอกว่าจะเป็นตลาดสินค้าหลักในการทำนะโดยมีเป้าหมายนั่นก็คือตู้เย็นตั้งเป้าเป็นอันดับ2ของตลาดต้องมีส่วนแบ่งตลาดที่ร้อยละ15รองลงมาคือเครื่องซักผ้านะตั้งเป้าไว้อยู่ที่อันดับ3ของตลาดส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ร้อยละ10ไมโครเวฟตั้งเป้าอันนี้ขึ้นเป็นเบอร์1เลยนะคะของตลาดมูลค่าอยู่ที่ร้อยละ29ของตลาดโดยรวมนะต่อกันที่หม้อหุงข้าวตั้งเป้าอยู่ที่อันดับ2ของตลาดด้วยส่วนแบ่งอยู่ที่ร้อยละ 9.5 เครื่องทำน้ำอุ่นตั้งเป้าอยู่ในอันดับ5ของตลาดด้วยส่วนแบ่งอยู่ที่ร้อยละ8นั่นเองค่ะผู้บริหารของโตชิบ้าไทยแลนด์ให้ข้อมูลบอกว่าบริษัทมีอัตราการเติบโตต่อเนื่องนะแม้ว่าในช่วงวิกฤตโควิดก็ยังเติบโตด้วยตัวเลข2หลักตลอด5ปีที่ผ่านมาเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ11ต่อปีนะคะและปีนี้บริษัทบอกว่ามุ่งสร้างแบรนด์เต็มกำลังเลยนะนำทีมโดยพรีเซนเตอร์คนใหม่ที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละเป็นพรีเซนเตอร์ในรอบ10ปีนะนั่นก็คือคุณหมากปลินบอกว่าน่าจะมาช่วยเชื่อมโยงคนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นฐานลูกค้าสำคัญในอนาคตเพราะเขาตั้งเป้าที่จะเจาะฐานกลุ่มวัยรุ่นเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะการเติบโตของโตชิบ้าในไทยมาจากไหนบ้างมาดูกันนะบอกว่า5ส่วนหลักนะอันดับแรกคือการออกสินค้าใหม่
ทำเป็นเล่นไปนะคุณผู้ชมออกสินค้าไปกว่า52รายการค่ะมีช่องทางจำหน่ายเพิ่มเติมรวมถึงอัปเกรดสโตร์มี Experience Store Concept อีก10แห่งการทำตลาดโดยทุ่มงบเพิ่ม3เท่านะถ้าเทียบกับปีก่อนหน้าจะมีแคมเปญฉลอง55ปีด้วยนะจะเน้นไปใน3ส่วนคือสร้างแบรนด์สร้างการรับรู้ให้มากขึ้นแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นการเข้าถึงผู้บริโภคให้มากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ตั้งแต่ Gen Y ลงมาอันดับที่4คือส่วนที่4นะคือมีการจัดโปรโมชั่นต่อเนื่องและสุดท้ายคือเน้นบริการหลังการขายอันนี้สำคัญเลยผู้บริหารโตชิบ้าบอกด้วยว่าปัจจุบันกลุ่มลูกค้าหลักส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปค่ะแต่ปัจจุบันแนวโน้มกลุ่มประชากรหลักของประเทศจะเป็นกลุ่ม Gen Y ดังนั้นก็เลยต้องการทำตลาดให้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือว่ากลุ่มนี้ให้มากขึ้นหรือว่าโฟกัสกลุ่มคนที่มีอายุตั้งแต่40ปีลงมานะที่ผ่านมาพบว่าไมโครเวฟค่ะเป็นสินค้าที่สามารถเข้าถึงคนกลุ่มนี้ได้ดีที่สุดนะเป็นผลมาจากเทรนด์คนรักสุขภาพหรือว่าการทำอาหารทานเองในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีมากขึ้นนอกจากนี้ไมโครเวฟแล้วนะคะก็จะเน้นนำเสนอสินค้าตัวอื่นๆที่เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้มากขึ้นภายใต้กลุ่มสินค้านวัตกรรมหรือว่าสินค้าที่มีฟีเจอร์ทันสมัยตอบโจทย์ความต้องการของคนในยุคนี้ก็จะเป็นสินค้ากลุ่มกลางถึงบนมากขึ้นเช่นสมาร์ทโซลูชันหรือว่า IoT นะที่สามารถสั่งการทำงานได้ผ่านโทรศัพท์มือถือเป็นต้นค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ